สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับครับตอนนี้นะครับเราจะมาเชื่อมต่อครับกล้อง Eken H9R นะครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือระบบ iOS ครับหรือว่า iPhone นั่นเองนะอย่างแรกเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นตัวไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับที่อยู่หลังกล่องนี้เองฮะอุ้ยยังไม่ทันโดนเฮ้ยกูยังไม่ทันใส่โค้ดเข้าไปเลยเมื่อสแกน QR code เสร็จเรียบร้อยครับเราก็เข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า EZiCam นะฮะกด install ไปเลยครับเมื่อได้โปรแกรมมาแล้วนะครับครั้งแรกครับเราจะต้องเข้าไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับวิธีเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับให้เรากดปุ่มด้านล่างนี้ค้างไว้นะครับประมาณ3วินาทีครับจะขึ้นหน้าจอมาว่า Wedding for Wi-Fi Connect นะครับหลังจากนั้นครับให้เรากลับไปที่โทรศัพท์มือถือของเราฮะหลังจากนั้นให้กลับไปที่โทรศัพท์มือถือของเราครับแล้วก็เลือกตัวกล้องนะครับก็เป็น iCam H9R 001777ฮะหรือว่าคนอื่นเป็นอาจจะเป็นรหัสอื่นเนาะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็เป็น iCam H9R เนี่ยแหละนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับให้เข้าไปครับเปิดแอปพลิเคชันที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาครับ EZiCam หรือว่า Easy iCam นั่นเองนะก็เปิดเข้าไปครับกด Connect ครับแค่นี้เองฮะง่ายๆครับตัวกล้องของเราฮะก็จะเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนะก็เห็นผมกำลังนั่งอัดคลิปอยู่แบบนี้นะครับทีนี้ก็ใช้แบบง่ายๆครับก็ไม่ว่าจะเป็นโหมดถ่ายนะครับก็การปรับไว้บาลานซ์นะครับก็จะมีให้เลือกครับเป็นออโต้เป็นซันเป็นคลาวดี้นะฮะเราสามารถเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับสีได้ครับมีฟีเจอร์มาให้นะฮะเลือกสีต่างๆครับนี่แล้วแต่ชอบฮะสามารถสร้างไลฟ์สไตล์สีของตัวเองได้ด้วยนะครับผมขอเป็นไม่ใช้สีก่อนนะครับเป็น normal เป็นธรรมชาติก่อนหลังจากนั้นครับทีเนี้ยบางคนบอกว่าอยากไลฟ์ธีมทำไงครับให้กดรูปกล้องเล็กๆตรงด้านขวาตรงนี้ครับนี่แล้วก็กดไลฟ์ครับหลังจากกดไลฟ์เรียบร้อยนะฮะก็ให้กดตัวปุ่มสีแดงตรงกลางนะครับเขาจะขึ้นมาครับว่าเราจะไลฟ์กับอะไรนะฮะสำหรับคนที่อยากจะไลฟ์กับ Facebook หรือ YouTube นะครับเราก็กดเลือกเข้าไปฮะโดยที่เราสามารถจะเลือกได้นะครับว่า Frequency ของเราเนี่ยจะเลือกแบบไหนครับเป็น Private เป็น Share All นะครับหรือว่าเป็น Adjust เป็นสำหรับเพื่อนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ความละเอียดครับเป็นระดับไหนฮะเป็น Standard เป็นไฟล์เป็นHD นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอเลือกเป็นระดับกลางก่อนแล้วกันนะฮะจะได้ไม่เกิดอาการกระตุกครับถึงจะใช้ 4G ก็ตามครับแล้วก็เลือก Go Live ครับเมื่อเรากด Go Live เข้าไปเนี่ยเขาจะทำการเชื่อมต่อกับ Facebook ของเรานะครับนะก็ให้กดดำเนินการครับอันนี้เป็นโทรศัพท์ของภรรยานะฮะดังนั้นก็ดำเนินการในชื่อภรรยาครับแล้วหลังจากนั้นครับก็กดตกลงฮะครับหลังจากกดตกลงเรียบร้อยนะครับก็กด Go Live ครับนี่มันก็จะเข้ากลับมาอยู่ในตัวกล้องของเรานะครับกดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนี้ครับตอนนี้เนี่ยไลฟ์แล้วครับนะฮะก็ตอนนี้ใช้ Facebook ภรรยาครับไลฟ์ในการรีวิวกล้องอยู่นะครับก็จะเป็นกล้องของ Eken H9R ครับภาพนี้จะเป็นภาพจากกล้องตัวนี้นั่นเองนะฮะทำยังไงดีถึงจะเห็นกล้องแบบนี้ใช่ไหมนะซึ่งระหว่างไลฟ์เนี่ยเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนสีต่างๆได้นะครับไหนๆก็ไลฟ์ภรรยาครับควรจะถ่ายไปที่ภรรยานะฮะเนี่ยครับขนาดที่ไลฟ์นะครับแล้วก็ถ้ามีคนดูเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับเป็นเนี่ยมีรูปลูกตามีรูปกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แค่นี้แหละเดี๋ยวปิด Facebook ก่อนนะครับพอหลังจากเราไลฟ์เสร็จเรียบร้อยครับเราก็กดปุ่มสีแดงอีกครั้งนึงแบบนี้นะฮะเขาก็จะหยุดไลฟ์ครับภาพก็จะไปขึ้นแสดงใน Facebook เรานั่นแหละนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็อยากให้มุมมันกว้างนะครับเป็นฟิชไอเป็นกล้องแอคชั่นแคมนะครับแบบ180องศานะฮะด้วยกล้อง Eken H9R ตัวนี้นะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยครับคุ้มจริงๆครับเป็นไงครับจบไปแล้วครับกับการแนะนำครับแกะกล่องแล้วก็รีวิวการใช้งานให้ดูแบบเห็นเลยนะครับกับการไลฟ์สดนะครับใน Facebook ครับว่ากล้องตัวนี้ครับ Eken H9R สามารถไลฟ์สดได้จริงๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีครับภาพคมชัดนะเราสามารถเลือกคุณภาพของภาพได้นะครับว่าอยากจะได้แบบกลางหรือแบบรวดเร็วนะสำหรับคนที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีครับหรือว่าจะเอาแบบ Full HD คมชัดเลยก็ทำได้นะครับ
แล้วสิ่งที่เราจะต้องระวังนะในการสั่งกล้องแบบนี้ครับที่ผมบอกไปอะมันมีของปลอมของเลียนแบบอะไรเยอะแยะมากมายครับหน้าตาเหมือนกันเลยทำไมอีกเจ้านึงถูกกว่าหรือเจ้าเดียวกันถูกกว่าครับมันมีหลายๆเหตุผลครับเช่นไอ้เจ้าอื่นถูกกว่าเนี่ยบางทีเขาเอาของตัวนึงมานะครับแล้วก็มาวางครับคุณอาจจะเห็นว่าหน้าตามันเหมือนกันนะแต่ผมบอกเลยครับประสิทธิภาพที่ได้มันแตกต่างกันครับส่วนเจ้าเดียวกันครับบางคนบอกอุ๊ยลงหลายราคาครับเลือกไม่ถูกเลยราคาไหนเนี่ยผมบอกเลยครับถ้าเป็นเจ้าเดียวกันเลือกราคาที่ถูกที่สุดครับสำหรับคนที่ต้องการจะสั่งกล้องตัวนี้ครับ Eken H9R นะครับก็สั่งได้จากเว็บไซต์ Lazada ครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็เป็นกล้องแอคชั่นแคมเมราที่แนะนำเลยครับสำหรับคนที่เป็น YouTube แนวแอดเวนเจอร์นะครับต้องการจะทำคลิปไลฟ์สดหรือแม้กระทั่งถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถตอบสนองเราได้อย่างดีเลยทั้งเรื่องสีทั้งเรื่องภาพเนี่ยคมชัดมากๆแล้วก็อย่างที่บอกครับเสียงนะที่สังเกตไปคือกล้องเองเนี่ยไม่ได้ต่อไมค์เนี่ยเสียงก็ดีนะและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทะซุ่มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปพิเศษแบบนี้ครับติดปีกให้ YouTube ของคุณครับจะได้มีอุปกรณ์แกดเจ็ตราคาไม่แพงและใช้งานได้ดีครับขอบคุณจริงๆครับที่ติดตามชมวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย